สวัสดีพี่เพื่อชาวิจิททุกคนนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ weekly report เนาะก็คือมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้กําไรเท่าไหร่บ้างนะครับคือต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าอันนี้คือบัญชีเดิมจากทิ์แล้วไปดูคลิปก่อนก็ได้ในช่อง u t u b e ผมนะครับบัญชีเซมนะครับบัญชีของจริงนะทุกอย่างเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีการทําวิเคราะห์แบบนี้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ ได้กำไรสามร้เหรียญนะครับสัปดาห์ก,ก่อนหน้าก็ประมาณ300เหรียญเหมือนกันนะครับสัปดาห์ก,ก,ก่อนหน้าก็ประมาณนี้นะครับกลับมาได้กําไรกลับมาติดลบนะครับก่อนหน้านี้ก็30,000 0กว่าบาทอะไรประมาณนี้ซึ่งไปย้อนดูได้นะครับว่าบัญชีเนี่ยบัญชีตัวน,ตนี้ก็ได้1เดือนที่แล้วนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับเมือ่ออาทิตย์ก่อนหน้าน,านู้นเลยเนาะเมื่อเดือนเมษายนนะครับได้กำไรสุทธิอยู่ที่3 0 0 0 0 0กว่าบาทใน1อาทิตย์นะก็จะเห็นว่าพอร์ตเนี่ยคือพอร์ตเดิมนะครับตัวนี้เลยครับ81515,604แ0 4หนี่งห้าหนึ่งว่ามันกคือ บัญชีนี้แหละนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอาทิตย์นี้ผมได้กําไรเท่าไหร่นะครับในส่งอาทิตย์นี้นะทั้งกําไรทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันที่8นะครับถึงวันที่11เนาะคืออาทิตย์นี้ผมกะว่าจะไม่เทรดวันศุกร์นะครับเพราะอย่างงี้ฮนะเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาของ2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะเสียตลอดเลยวันศุกร์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นอาทิตย์นี้ไม่เทรดวันศุกร์ดีกว่านะครับจบตั้งแต่พฤหัสเลยซึ่งนี่คือกําไรสุดทิทั้งหมดของอาทิตย์นี้นะครับอยู่ที่1270ดอลนาร์นะครับ ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่ต้องสนใจมากเพราะว่าในเรื่องของลอซายเนี่ยมันมาเปรียบเปรยกันได้เปรียบเทียบกันได้เนาะมันสมส่วนกันไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ผมยากให้มาดูก็คือในเรื่องของกระบวนการคิดแต่ละเทรดีกว่านะครับว่าเทดอย่างเนี้ยเสียเพราะอะไรนะครับเข้าเพราะอะไรกระบวนการคิดมันเป็นยังไงได้กําไรกี่ปิ๊บส์อะไรเท่าไหร่แบบนี้ดีกว่าไม่ต้องสนใจกําไรตรงนี้นะครับสนใจเรื่องของกระบวนการคิดดีกว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟัง ก็เหมือนเดิมครับบัญชีนี้คือบัญชีเดิม81515604นะะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเห็นว่าอาทิตย์นี้นะผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ11 Position นะครับ11จุดเข้าเทรดแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าโปรเตแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าเราไม่ควรเทรดเกินระวัสองเทรดถูกไหมซึ่งถ้าสมมุติเราเล่นประมาณนี้ครับ วันละสองเทศทั้งหมด4วันนะครับก็อยู่ประมาณถึง8เทดแต่ว่าเนี่ยผมมีการเล่นมาถึง11เทรดเทเลยนะแล้วถามว่าอย่างนี้คือไม่มีวินัยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับเหตุผลที่เทศมันเยอะเนี่ยเพราะว่าวันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเข้าหลายไม้แต่จะเห็นว่าเนี่ยครับชุดนี้นะมันคือไอเดียเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นการเซลล์ GJ ลงมาไอเดียเดียวเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีทั้งหมด4ไม้เพราะนั้นถ้าเรานับอันนี้เป็น1นะครับอันนี้เป็น2 3 4 5 6ห 7-8ก็ประมาณ8เทศพอดีก็ถือว่าวันละ2เทศประมาณนั้นก็ถือว่าอยู่ในเลนที่ค่อนข้างโอเควินัยก็ยังผ่านอยู่นะครับโอเคเรามาดูเทศแรกกันดีกว่านะครับว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเทศแรกต้องไปดูในสอง,องทองคำนะครับวันจันทร์ที่8ทองคาเป็นการเซลล์ถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นเทศนี้ลงมา ซึ่งเทรดนี้เทรดแรกต้อนรับวันจันทร์เลยก็เหมือนเดิมครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ตลอดวันจันทร์มาเนี่ยเสียเลยนะครับติดลบอยู่ที่227ดอลลาร์นะครับหรือก็ตามรูปซ้ายมือตรงนี้ที่ขึ้นมานั่นแหละทีนี้เรามาดูกันว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงนะครับเทรดนี้ผมขอปรับลรงนิดนึงนะจะได้เห็นมากขึ้นนะครับเทรดนี้แหละฮะนี่คือจุดเทรดแรกที่ผมเล่นในส่วนของวันจันทร์นะครับคือการเซลล์ลงมาจะเห็นว่ามันคือเซลล์ที่ออเดอร์เท่าไหร่ครับ2.5ล็อตนะครับผมเป็นการเซลล์ที่ราคา 2021.45ซึ่งก็คือออเดอร์เนี่ยครับ2021.45 2.5ล็นอตนั่นเองออเดอร์เดียวกันนะครับเทรดนี้ที่เล่นนะครับต้องปิดแบบนี้ก่อนจะได้เห็นภาพเข้าใจกระบวนการคิดมากขึ้นว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเล่นเซลล์ลงมาอยากให้เข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์การเทรดเนาะจะได้เข้าใจแล้วสามารถไปปรับใช้เล่นได้นะค,คือเทรดเนี้ยมันก็ไม่ได้มีซับซ้อนนะฮะต้องบอกว่ามันคือการเล่นสวนเทนเนาะนะฮะง่ายๆเลยครับ เพราะนั้นถ้ามาเล่นส่วนเทนเนี่ยแน่นอนรับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันย่อมสูงนะครับก็เลยเนี่ยนะฮะเสียไปนะฮะทีนี้กระบวนการคิีของมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าผมเนี่ยเห็นแล้วแหละคือราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านตรงนี้ลงมาเราเรียกว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาท์ถูกไหมผมใช้แค่นี้ครับแนวรับแนวต้านราคาทะลุขึ้นมาได้จากแนวต้านนะครับหมายความว่ามันต้องขึ้นต่อถูกไหมฮบวกกับซ้ายมือเนี่ยเป็นคลีนทราฟฟิกผมเรียกว่าคลีนทราฟฟิกนะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวขึ้้นได่าย เพราะฉะนั้นเมื่อมันทะลุโซนนี้ขึ้นมาปุ๊บกราฟก็วิ่งขึ้นมันก็วิ่งขึ้นได้ง่ายแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังนอนหลับอยู่นะครับมันช่วงประมาณถ้าบ้านเราเนาะก็ประมาณตีสี่ทีห้านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าใครจะตื่นมาเล่นตรงงานถูกไหมฮะก็เลยไม่เล่นทีนี้พอตื่นมาเสร็จเนี่ยช่วงที่ผมเปิดกราฟมาก็จะประมาณช่วงนี้ครับเห็นแค่ประมาณนี้ประมาณ2แท่งนี้นะครับแล้วผมก็มาราะห์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งสิ่งที่เห็นนะครับตอนแรกเลยเนี่ยก็คือย้อนกลับไปหนึ่งนะจะเห็นว่ารราาาาคคเนนนนี่ยมมััขึ้ทํจุุดดสสูงะบ ปกติทั่วไปตามโครงสร้างราคาต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการยอ่อกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับเสร็จแ,แล้วนอกจากจุดนี้เขาก็จะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อราคาเนี่ยมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดเยอะละมันยังไม่มีการกลับตัวเลยนี่แสดงว่ามันต้องกลับตัวสิก็เลยคิดได้ไอเดียประหลาดมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวกราฟต้องกลับตัวลงนะนะครับก็เลยมีการทําอะไรครับ เล่นเซลล์ตรงนี้ลงมาซึ่งเป็นการเข้าเซลล์เมื่อราคาเนี่ยทะลุโซนไส้แท่งก่อนหน้าลงมาครับก็จะเห็นว่ามันลงมาทั้งหมดประมาณ1ิบเปปนะอันนี้คือแบบไม่ได้โกงนะครับเนี่ยผมวัดจากจุดนี้ที่ผมเข้าถึงข้างล่างตรงนี้ถึงข้างล่างเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณทั้งหมด10อ่าตีไปประมาณนี้นะซูมให้ดูนะครับจากจุดที่เซลล์ตรงนี้ถึงข้างล่างตรงนี้ได้1ิบเปปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีการคัดลอดไปก่อนเนาะเพราะว่าด้วยความที่เทรดเนี่ย มันเป็นการสวนเทนนะครับแล้วราคาเนี่ยมันลงมาได้ก็จริงแต่ผมปิดไม่ทันนะคิดว่าเฮ้ยมันต้องลงมาถึงประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายน้นพอราคามีการกลับตัวขึ้นดูสิบห้านาทีครับจะเห็นภาพมากขึ้นนะพอสิบห้านาทีปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มไม่ใช่แล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนนี้ขึ้นไปครับคือณจุดนี้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างราคานะถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยการที่ราคามันจะลงต่อเนี่ยแท่งถัดไปนะครับ มันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านี่คือในเรื่องของเทนในแท่งเทียนนะคือเป็นอย่างนี้จริงถ้าเป็นแท่งแดงนะครับสมมติแท่งนี้นะครับถ้าเราเซลนะย้อนกลับไปเทนแล้วกันถ้าสมมติเราเซล์แบบมั่วๆเลยเซล์จุดนี้เอสเซลเราอยู่ตรงนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อไส้ข้างบนเห็นไหมเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าเราเซล์จุดนี้เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเอสเซลตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะนั้นจะเห็นว่าอะไรครับ ผมเซลจุดนี้ถูกไหมเอสเซลเนี่ยมันอยู่ประมาณข้างบนตรงเนี้ยของ30มบนาทีนะครับจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละแต่ว่าพอแท่งถัดไปครับมันมีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้าของจุดนี้เห็นไหมทะลุเสร็จนั่นคือการบ่งบอกว่าเฮ้ยก mm hmm. ราฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงแล้วนะเพราะมันมีการทะลุแล้วผิดรูปแบบนะครับก็เลยทําการคัดลอดไปจุดนี้พอดีคือใน MT5 เนี่ยข้อดีของมันคือจะมีตรงเนี้ยครับมันจะมีจุดบอกว่าผมออกกําไรเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้คัดลอดไปเพราะฉะนั้นเทรดนี้ ก็เลยเสียไปจุดหนึ่งตรงนี้แล้วก็มาปิดหมดตรงนี้เพราะคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องกลับตัวขึ้นตลอดนะครับเพราะโครงสร้างมันยังมาสวยอยู่สุดท้ายมันก็เป็นไงครับมันก็กลับตัวขึ้นตามโครงสร้างราคานั่นแหละนะครับเพราะนั้นเทดนี้ก็คือส่วนเทดเล่นั้นเนาะแต่ว่าไม่ได้กําไรกลับไปนะครับก็ถือว่าเป็นเทท,ท,ที่เสียไปเทดแรกจริงทรดเสนี้สิ่งที่ผมอยากให้ได้ข้อมูลไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ risk management นะหรือว่าการบริหารความเสี่ยงนะครับนี่ครับเทเนี้ผมเซลลงมาจะเห็นว่าเซลเนี่ยมันอยู่ที่22 5 8ใช่ไหมครับสองับซึ่งก็คือประมาณนี้ครับเทรดเนี้ยจริงๆแล้วนะถ้ามันโดนด้แซลเนี่ยผมจะเสียอยู่ที่ประมาณอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ450แต่จะเห็นว่าพอมีการบริหารความเสี่ยงไปตรงจุดนี้นะเทรดหนึ่งเนี่ยเลยเสียแค่ประมาณ200กว่าเหรียญน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยนี่คือ risk Management การบริหารความเสี่ยงคือต้องเข้าใจว่าการเทรดฟอลเล็กเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้กำไรเท่าไหร่แต่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเสียเท่าไหร่นะครับพร้อมจะเสียเท่าไหร่ซึ่งเทรดเนี้ยผมพร วิธีการให้ทำกำไรให้ได้นะก็คือทำยังก็ได้แหละให้ตอนเราเสียเนี่ยมันเสียน้อยกว่าตอนได้นะครับให้มันเสียน้อยไปก่อนเพราะนั้นเทรดเนี่ยผมวางไว้ว่าเสีย450ผมเสียจริงแค่2 0 0กว่าเหรียญซึ่งก็ถือว่าบริหารความเสี่ยงไปทีนี้200นะครับพอมาลบกับไอเทรดแรกที่ผมต้องการเนี่ยประมาณเนี้ยก็จะเหลืออีกประมาณ230ซึ่งตรงเนี้ยผมสามารถเก็บไว้เสี่ยงในเทรดถัดไปได้นะก็เลยจะเห็นว่ามันมีเทรดถัดไปต่อเนื่องกันครับเป็นการเซลลงมาซึ่งเทรดเนี้ยมองตรงว่าผมก็ค่อนข้างที่จะ ติดไบ a อมาจากเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนะซูมกลับมานิดนึงคือเทดเนี้ยต้องบอกตรงว่าผมมีการติดไบ a อในส่วนของเทดก่อนหน้านะครับก็เลยทําให้มีการเล่นแบบสิ่งที่ไม่ควรเล่นนะครับอ่ะย้อนมาดูตรงนี้พอดีเมื่อกี้การมันดีดไปไหนไม่รู้นาเทดตรงนุดจุดนี้นะครับปั๊บปับปับสเกลฟิกนี่หนึ่งจะได้ปรับภาพให้มันกว้างขึ้นกว้างลงได้อ่ะประมาณนี้นะครับคืออย่างงี้ครับ ผมเนี่ยมาดู15านาทีนะครับแล้วก็คิดว่าโอเคราคาเนี่ยมันเหมือนหลอกนะฮะมันวิ่งลงแท่งนี้กลับตัวขึ้นเอ๊ะแล้วทำไมแท่งนี้ลงต่อแสดงว่ามันจะลงต่อใช่ไหมพอราคาแท่งนี้กลับขึ้นมาโซนนี้ครับก็เลยมีการกดเซลลลงมาซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าเทรดเนี้ยหลักการผลพอมาย้อนดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะอีกอย่างวะนี่ฉันทําอะไรลงไปเนาะเพราะมันก็เป็นอย่างงี้ครับบางครั้งเราจะยึดมั่นกับไบแอสของเราไบาแอสก็คือสมมติวันเราตื่นมาเราคิดว่าทองคําจะลงเราก็จะเซลเซล์เซลเซล์เซลเซล์ยอย่าเฮ้ยว ซึ่งก็คือเทรดนี้เหมือนกันครับผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้มันน่าจะลงต่อสินะฮะก็เลยกดเซลล์อีกเทรดหนึง่งสุดท้ายก็เป็นไงครับก็เสียทั้ง2เทรดเลยนะครับทีนี้พอเสีย2เทรดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำนะครับคือผมเลือกที่จะหยุดก่อนเลยฮะหยุดเพราะอะไรครับเพราะถ้าเล่นต่ออีกเทรดที่3จะเป็นไงครับจะเสียเหมือนเดิมเพราะนั้นผมก็เลยหยุดก็จะเห็นว่าวันนี้มันเหมือนจะจบแล้วแต่ยังไม่จบนะ มันมีอีกเทรดหนึ่งครับแต่เราดูที่เวลาที่ผมเปิดเทรดคือเนี่ยไอ้สอเทรดแรกเทรดนี้นะครับเปิดตอน8ปดโมงสีอีกเทรดหนึ่งเก้าโมงครึ่งจะเห็นว่าห่างกันไม่ถึงชั่วโมงครับแน่นอนว่าอารมณ์หรือความรู้สึกในการเล่นเนี่ยมันยังเยอะอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกาฟต้องลงต้องลงยังไม่ได้มีการคิดแต่ตอนที่ชัดเจนนะครับผมก็เลยรอฮะรอประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่10ก็ประมาณกี่ชั่วโมงอะสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบประมาณหกชั่วโมง ผ่านไป6ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายเราได้มีการพักผ่อนได้มีการหมายถึงว่ารีเซ็ตอารมณ์นะฮะว่าโอเคเราเสียไปเมื่อกี้ช่างมาันละเราได้มีการพักผ่อนได้มีการพักใจพักอารมณ์เพราะนั้นเทรดถัดไปเท่เาจะเข้าเทรดเนี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยพักก่อนซึ่งพอพักเสร็จนะครับผมก็มาเปิดกราฟดูอีกรอบหนึ่งก็เห็นว่าโอเคมันเป็นเซลล์เหมือนเดิมนะฮะเพราะราคามันยังโชว์โครงสร้างว่ามันจะลงอยู่คือมาดูตรงนี้ครับนี่เทรดต่อเนื่องนะฮะ เทรดนี้ครับเหตุผลที่ผมกดเซลยลงมามันคือเทรดนี้นะปบปบได้กําไรอยู่ที่ประมาณ27่ิบปนะครับจะเห็นว่าเป็นการเซลลงมาแล้วแบบแท่งเดียวแล้วมันปิดแล้วกลับตัวขึ้นทันทีคือเทรดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะกระบวนการคิดมันอยู่ในแล็บสดนะไปย้อนดูได้ในช่องผมนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะครับราคาทําสิ่งที่เรียกว่า fake out นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อราคาทําสิ่งเรียกว่า fake out เนี่ยมันก็คือการที่มันเบรกาท์หรอกมันทะลุขึ้นแล้วแต่มันก็ยังไม่ไปเพราะมันกลับตัวมาาาปุ๊บ่คืออสญญณก้ กาฟไม่ยอมลงแล้วนะโทษทีฮะกาฟไม่ยอมขึ้นเพราะนั้นกาฟไม่ยอมขึ้นจะไปทางไหนละ่ะมีแค่ขึ้นกับลงแน่นอนครับว่ากาฟมันก็ต้องลงผมก็เลยตั้งเซลนะครับเมื่อราคาเนี่ยทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปนะฮะซึ่งมันก็ลงมาได้ประมาณ20่สทีนี้มันก็ดูไม่มีอะไรถูกไหมแต่สิ่งที่มันมีจริงๆนะในแง่ของ list management เหมือนเดิมนะครับกาบมิหถารความเสี่ยงก็คือตรงนี้ครับเรามาดูผมอยากให้ปรับใช้นะเพื่อให้พอร์ตของเราเนี่ยอยู่ยั่งยืนนะครับตรงนี้ฮะจะเห็นว่าเทรดแรกเนี่ยผมเข้า2.5ล็อตถูกป็ แล้วเป็นไงครับเป็นเทรดที่เสียนะครับเทรดที่2ครับผมเลยลดล็อตไซส์ลงมาจาก2.5เหลือ2นะครับก็เป็นเทรดที่เสียเหมือนเดิมเทรดที่3ครับถ้าเป็นผมเมื่อก่อนนะย้อนกลับไปประมาณ4-5เดือนที่แล้วนะครับคนที่ยังโอเวอร์เทรดอยู่เทรดนี้ผมจะกดประมาณ5ล็อตเพราะผมอยากได้2เทรดนี้คืนแต่ปัจจุบันไม่ใช่จะเห็นว่าอะไรครับเทรดแรกเสียเทรดที่2เสียลดล็อตไซส์เทรดที่3นะครับผมก็มีการลดล็อตไซส์ลงอีก เหลือ1.5ซึ่งจะเห็นว่าไอเทรด1.5นี่แหละสุดท้ายนะครับมันกลับมาชนะและได้กําไร2เทดนี้คืนแบบเท่ๆเหตุผลที่ผมบอกว่าผมชอบเทดนี้มากๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้แหละฮะมันได้มีการเล่นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเยอะมากนะครับเขียนไม่ถูกขออภยัยบริหารความเสี่ยงเยอะมากเพราะว่าอะไรครับคือนึกภาพดูดเททนี้2.5 ผมเสียไปล้ว200ถ้าเทรดถัดไปเทรดที่2เนี่ยผมกดมาเป็น5ล็อตนะครับจากที่ผมเสียตรงนี้นะผมจะเสียประมาณอีก3-400เหรียญน,นะครับแล้วเทรดที่3ครับก็จะเหมือนเดิมพอเราเล่นอย่างเงี้ยอารมณ์ในเรื่องของการเทรดมันจะเยอะขึ้นเราอยากได้เทรดที่เสียขึ้นอยากได้กําไรคืนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเป็นไงฮะเละถามตัวเองดูครับว่าจริงไหมถ้าจริงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกได้เลยว่าจริงแน่นอนทุกครั้งเป็นอย่างนี้หมดเทรดแรกสมมตินะครับเราได้กําไรอ่าโทษทีเทรดแรกเราเสีย10เหรียญ พอแถวที่2เนี่ยเราก็อยากได้เพิ่มไงเรากด0.1เทวที่2เนี่ยเรากดเท่าไหร่0.2ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเสียอีก20แถวที่3ครับหงุดหงิดกด0.5ก็จะเสียทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ80เหรียญละเริ่มเยอะขึ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยเราลองทํามุมกลับดูเฮ้ยถ้าเถวแรกเราเสีย0.1ทำไมทถดที่2เราไม่ลดเหลือสัก0.05เพราะว่าถ้ามันเสียอีกเราก็จะเสียแค่ประมาณเนี้ยครับประมาณ5เหรียญก็จะน้อยลงหน่อยนะครับซึ่งเหตุที่ทำอย่างเงี้ยเพราะงี้ครับในทาง สถิติแล้วนะนี้ไม่ได้มีแบบตายตัวนะผมมโนโอเอาแต่คิดว่ามันจริงแหละนะครับเป็นบ่อยก็คือทุกครั้งนะครับที่เทรดแรกเราเสียเนี่ยเทรดที่2นะฮะส่วนใหญ่จะเสียเหมือนกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปได้จากการที่เทรดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเทรดแรกถ้ามันเสียแล้วเทรดที่2มันี่จะเสียจริงอยู่นะต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยโอเคมันชนะได้แต่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วมันเสียนะครับแล้วเวลาเสียทีไรนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเลยผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว เทรดแรกถ้าเราเสีย0.1เทดี่2ควรเหลือ0.05ถ้าเสียอีกควรเหลือ0.01อะไรอย่างเงี้ยนะครับลดรอส์ล,ซลงซึ่งผมก็มีการลดลไอสาลงจริงๆแล้วสิ่งที่ได้มามันก็ตอบแล้วว่าเฮ้ยโอเคมันดีเพราะถ้าผมไม่ลดไอส์ลงนะครับทิ้งที่เกิดขึ้นคือเทรดนี้จะกลายเป็น5ล็อตแล้วมันก็จะเสียอีกเพราะว่า5ล็อตเนี้ยจะมีอะไรเข้ามาเยอะครับอารมณ์ในการเทรดไงเดี๋ยวมือสั่นเดี๋ยวใจเต้นแรงเดี๋ยวอ,อย่างเงี้เพราะว่าไม่กล้าถือเทรดมัน5ล็อตไงปกติเราเล่นแค่เท่าออไหร หรือในทางกับการปรตีเล่น0.1อยู่ดีมากด1ล็อตเลยเนี่ยเอาแล้วเริ่มมีอารมณ์เข้ามาแล้วมือไม้เริ่มสัน่นนะอ่ะประมาณนี้ก็คือจบไปในส่วนของวันจันทร์นะครับได้ทั้งในเรื่องของเทคนิคอลแล้วก็การบริหารความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของไมซ์เซตเนาอคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะฮะทีนี้ก็จบวันนะฮะขอแทกขายของนิดน,นึงนะครับก็คือตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนสอนเทรดด้วยนะผมเป็นการเทรดกาเปล่าเนาะราคาอยู่ที่6,599บาทนะบอกได้เลยว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับแล้วก็ถ้าไปเียนกับที่อื่นในเรื่องของการสอนแบบนี้นะราคาหลักหมื่นได้เห็นนะน,นแต่ว่าผมขายแค่ราคาเท่านี้นะครับถ้าสนใจอยากเรียนจริงๆนะนี่คือเนะื้อหาคร่าวๆนะครับในคอร์สเรียนเนาะก็จะเป็นการสอนผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถเรียนซ้ําได้ตลอดนะครับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนะเองว่าการเทรดกราฟเปล่าจริงเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างใช้แค่กราฟเปล่าจริงนะครับอินดิเคเตอร์ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวสามารถเทรดได้จริงๆนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนสมัครได้ตามนี้เลยนะครับติดต่อไลน์ไอดีตามนี้เลยแล้วก็ทััักกมมาาาาาวว่่่สนนนใจจ59ะครรรรรบผปุ้เเเเืืออพตหิงๆ ต้องราคาหลักหมื่นนะครับกลับไปฟังคลิปกันต่อได้เลยครับไปวันถัดไปนะฮะวันที่2ก็คือไปในส่วนของ g b p g p y นะครับมาดูในส่วนของ g b p g p y วันที่9นะฮะวันที่9ซึ่งก็คือเทตนี้นั่นเองนะครับน่าจะใช่เป็นการเซลล์ออเดอร์ลงมาอยู่ที่2ล็ลอตไซต์นะครับที่ราคา171.24นี่ะครับทษที170.124ซึ่งก็คือเทตนะครับ2ล็ลอดไซต์นะ 170.124นะครับเทรดนี้กระบวนการคิดไม่ได้อยากจะเห็นว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมเล่นอะไรที่มันเรียบง่ายนะฮะไม่ได้มีซับซ้อนสามารถอธิบายได้ทุกเทรดแต่บางเทรดก็ล้ําเกินไปก็มีเพราะมันเล่นตามสัญชาตญาณแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเป็นเทรดที่ตามตําราเลยตามหนังสือเลยแค่รารอให้เป็นแล้วมันจะเล่นง่ายนะครับคือเทรดเนี้ยผมมีการเห็นแล้วแหละว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวอย์อยู่ในกรอบนี่คือทาวฟิล์มหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีจะเห็นชัด นะครับราคาเนี่ยมันมีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดยผมปิดตรงนี้ให้หมดก่อนนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นตัดตดตัดตดปิดให้หมดเลยคืออย่างเงี้ฮะเมื่อราคาเนี่ยไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับเมื่อไซด์เวย์นานๆมันต้องมีการทะลุออกไปแล้วนี่ผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าราคาทุ่นโซนนี้ไปได้เนี่ยคำถามที่ควรถามคือแล้วมันจะไปไหนต่อถูกป่ะอ่ะพอราคาทุ่นับจะไปไหนต่อก็มาดูครับว่ามันมีโซนไหนอีกพอเห็นแล้วอ๋อถ้ามันทะลุแนวรับมาได้ราคาก็น่าจะมาถึงโซนนี้สิถูกไหมครับเพราะไะไรล่ะเพราะตรงนี้มันเป็นคริก ราคาวิ่งลงได้ง่ายต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายอันนี้วิ่งขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะที่มันลงมันต้องลงได้ง่ายเหมือนกันใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับแล้วลงแล้วลงถึงไหนก็ลงถึงนี้ผมก็เลยรอให้ราคาเนี่ยเราซูมเข้าไปดูนะฮะจะเห็นว่าผมรอให้ราคาเนี่ยมันมีการ break out ลงมาตรงจุดนี้นะแต่จริงๆน้นผมดูหนึ่งชั่วโมงนะผมดู time f r a หนึ่งชั่วโมงจะชัดกว่าเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการ break out ลงมาถูกไหมครับ ผมก็เลยทําการเข้าเซลเมื่อ3ามสิบนเนี้ยปิดคือดูหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ารอสามสิบวินเทปิดนะครับแล้วก็มาเล่นจุดนี้ปิดปุ๊บคอนเฟิร์มว่าจะลงนะครับก็เลยทําการเข้าเซลล์เมื่อราคาแท่งเนี้ยทะลุไส้พวกนี้ลงมาครับนี่ไส้พวกนี้ลงมาเหตุผลที่ต้องรอให้มันทะลุไส้พวกนี้ลงมาให้หมดนะครับเปรียบเสมือนกับว่าไส้พวกนี้มันเป็นด่านที่กาันร,ราคาไม่ให้ลงเพราะ,ะนั้นถ้ามันทะลุได้เนี่ยมันจะลงถ้าไมจได้เป็นยนางน้นครับก็ดูครับมาแตะทําไส้ไวแล้วเด้งทําไส้เดง ทำไส้แล้วเด้งเพราะนั้นถ้ามันทําไส้แล้วเด้งไส้เด้งถ้ามันจะลงต่อต้องทํะไรฮะมันต้องทะลุไส้ไปให้ได้มันถึงจะลงผมก็เลยทําการเข้าเซลล์เมื่อมันทะลุไส้พวกนี้ลงมานะครับเพราะนั้นพอเซลล์เสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยลงไปได้ไม่เยอะประมาณ6เป๊บเท่านั้นเองแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นโดนสตอลอตไปซึ่งเหมือนเดิมครับเทรดเนี้ยผมมีการบริหารความเสี่ยงเหมือนเดิมจะเห็นว่าปิดเทรดหนึ่งกรอนตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้น,นะครับซึ่งเทรดเนี้ย ถ้าผมปล่อยโดนดแซล์เต็มๆนะจะเสียอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2 5 0เหรียญน,นะครับแต่จะเห็นว่าผมเสียเท่าไหร่เองเสียแค่ร้อยี่สิบห้าเหรียญเพราะว่ามีการบริหารความเสีย่ยงลงมานะครับวิธีการบริหารความเสี่ยงน,นี้ก็คือว่าผมเห็นละเฮ้ยราคาแท่งเนี้ปิดเป็นแท่งเล็กเว้ยนะฮะที่สำคัญคือมันปิดเหนือไส้พุ่นด้วยแสดงว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะลงต่อผมก็เลยรอให้ราคาเนี่ยมันกลับมาที่หน้าไม้ครับแล้วก็เลยปิดออเดอร์นี้ก่อน ครึ่งหนึ่งคือเทรดเนี้ยเปิด2ล็อตถูกไหมแต่พอราคากลับมาหน้าไม้ผมปิดให้มันเหลือ1ล็อตเป็นการลดความเสี่ยงลงละเพราะอะไรฮะเอาคิดตามง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนถ้าเทรดนี้2ล็อตโดนสต็อปล็อตนะครับจุดนี้ผมจะเสีย200เหรียญแต่ถ้าผมปิดตรงนี้ก่อนประมาณครึ่งหนึ่งให้มันเหลือหนึ่งล็อตถ้ามันโดนแซวผมจะเสียแค่100ถูกไหมเพราะนั้นผมก็เลยปิดตรงนี้ครึ่งหนึ่งก่อนปิดเลยครึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันคือการบาย ก็คือเราเซลล,ลงมาต้องซื้อคือถูกไหมผมก็ปิดไปก่อนเลย1นะฮะได้กําไรนิดหน่อยปิดไปบริหารความเสี่ยงไปแล้วราคามันก็ขึ้นจริงๆถูกไหมครับโดนซ้อนจริงแต่ว่านั่นแหละฮะบริหารความเสี่ยงปุ๊บสบายใจก็เสียน้อยทีนี้เทรดเนี้ยวางแผนไว้จะเสีย250ถูกไหมผมเสีย125หมายความว่าผมเหลือเท่าไหร,ร่ฮะเหลือ125ถูกไหมครับบวกกันไป2องแสดงว่าไอที่ผมบริหารความเสี่ยงไปตรงเนี้ย สามารถเอาไปใช้เท,ทรดถัดไปได้ฟังใหม่นะอ่ะสมมติเราวางแผนเอสเแซลสิบเหรียญน,นะครับราคาดอลล์เราเสียจริงๆแค่5เรายังเหลืออีกหเหรียญจากไอ้สิเหรียญเนี่ยไปเท,ทรดถัดไปได้ไปใช้เพิ่มความเสี่ยงเท,ทรดถัดไปได้หรือใช้เสี่ยงในเท,ทรดถัดไปได้เพราะนั้นตรงนี้เหมือนกันครับเทรดที่ผมเสียอ่ะก็ยอมเสียไปบริหารความเสี่ยงเหลือ125เหรียญไว้ในเท,ทรดถัดไปได้ไว้ใช้เทรดในเท,ทรดถัดไปได้นะครับก็เลยรอครับรอให้ราคาเนี่ยมันโชว์โครงสร้างมันจะลงต่อซึ่งมาดูครับมันโชว์ว่าลงต่อ มันจะดูงงนิดนึงนะคือจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าราคานี้เป็นเกจความรู้ที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะครับถ้าใครที่ฟังแล้วงงไม่เป็นไรนะแต่ว่าลองฟังดูเผื่อเข้าใจนะครับผมจะทําให้เต็มที่ในการอธิบายนะคือต้องเข้าใจก่อนว่าราคาเนี่ยมันจะมีเบรกเอากับเฟกเอาถูกไหมถ้าเป็นเบรกเอานะค,คือการที่ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านแล้ววิ่งลงแต่ถ้าเป็นเฟกเอาคือทะลุเสร็จปุ๊บเหมือนหลอกเราอะหลอกว่าจะลง แต่กลับตัวขึ้นเป็นเฟกเอาทีนี้เหตุผลที่ผมกดเซลเทที่2นะออเดอร์เนี้ยคือการเซลลเพิ่มลงมานะจุดตรงนี้ครับเหตุผลที่ผมกดเซลตรงนี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันทำเฟกเอาแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ขึ้นอีกเพราะนั้นมาดูแปลกๆเอ๊ะเบรกเอาก็ไม่ลงเฟกเอาแล้วก็ไม่ขึ้นงั้นมันจะไปทางไหนล่ะคำตอบคืออะไรฮะมันจะไซด์เวย์ถูกปะ่ะมันจะเริ่มไซด์เวย์ไงก็มันขึ้นก็ไม่ได้มันลงก็ไม่ได้การาฟก็อยู่ในกรอบ ผมก็รู้แล้วโอเคมันต้องไซดเว์แน่ๆเลยแต่มันมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ากราฟจะไซเว์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนี้ถูกไหมนี่กรอบนี้แนวต้านแนวรับกรอบสีสีขาวนี่ลทิ้งไปเนี่ยราคาต้องอยู่ในกรอบนี้ครับเด้งขึ้นเด้งลงถึงจะไซเว์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในกรอบโอเคมันไซเว์แต่ข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้ามันทะลุมาปุ๊บมันจะลงต่อ เพราะนั้นผมก็เลยตั้งเซลสต็อปไว้ตรงจุดนี้นะครับเอสเซข้างบนประมาณพอๆกับ TP แหละมา15บหปบในโซนนี้นะครับแล้วก็ TP15 สิบปพอดีซึ่งราคาก็ลงจริงๆเพราะมันไม่จะไซเวงองถ้ามันไซเวงมันจะไม่ทะลุแนวรับทะลุปุ๊บแสดงว่ามันจะไม่ไซเวงมันจะลงต่อเพราะนั้นมันก็เลยลงนะฮะได้กาไรจะเห็นว่าผมปิดปุ๊บเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นเลยอันนี้ไม่ได้เทพนะคือตั้งไว้แล้วมันฟุกนะฮะพอดีเลยมันก็ลง1ิบปปุ๊บปิดเสร็จปั๊บเด้งขึ้นเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะอะไรไม่มีคําตอบให้เหมือนกันแต่ถ้าให้ดาวนะครับก็ไม่รู้สิดูไทม์เฟรมไหนก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่มีมีแค่ว่าเนี่ยโซนเนี่ยนะครับติดโซนนี้นี่คือ4ชั่วโมงแต่ไม่รู้อะดูไทม์เฟรมเด็กก็ไม่มีนะครับก็คิดว่าคงโชคดีประกอบด้วยนะฮะแต่โชคดีได้ต้องมาจากเทคนิคข้อก่อนถูกป่ะเพราะนั้นก็ถือว่าจบไปนะครับเทดนี้ทีนี้เทดสองเทดนี้นะครับก็เห็นว่าโหค่อนข้างที่จะทางลูกลังเนาะคือมีแพ้มีชนะซับกันไปนะครับ ไปอีกวันหนึ่งครับวันที่10เปิดหัวมาด้วยในส่วนของทองคำนะฮะเป็นการเซลล์ทองคําลงมา1.5ล็อตไซส์ซึ่งก็คือเทดนี้น,นั่นเองนะครับเทดนี้ดูสามสิบนาทีเลยเห็นชัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาถูกไหมฮะโซนนี้นะผมเซลลงนี้นะราคาเบรกเอาลงมาแน่น,นอนครับว่าเมื่อราคาเบรกเอามันต้องมีการวิ่งลงถูกไหมฮะที่มันก็วิ่งลงมาเยอะแล้วผมเห็นแรงขายเยอะเฮ้ยราคาจะลงต่อได้สิแต่นะครับ ณจุดนั้นเนี่ยเหมือนผมไปดู15นาทีมัง้งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับก็คือผมเห็นไอเดียอย่างหนึ่งอ๋อนี่ไงราคาทะลุลงมาเยอะซ้ายมือขึ้นง่ายต้องลงง่ายซึ่งมันลงง่ายจริงแล้วผมคิดว่ามันควรจะต้องลงมาถึงโซนนี้อันนี้คือสิ่งที่คิดเพราะว่ามันโลง่ลงๆนะฮะก็เลยรอให้ราคาเนี่ยทำแพทเทิร์นที่ผมสอนประจาก็คือ3แท่งมหาประไ ค,คือโปรเตรียผมไม่ดู15นาทีเยอะแต่ว่านียมันมาพอดีก็เลยเล่นพอดีนะครับวิ่งลงวิ่งลงพักตัวทะลุแนวรับไปปุ๊บผมเซลล์ทันทีนะครับซึ่งมันควรจะลงต่อถ้อาถามว่ามันลงไหมมันลงแหละนะครับเอาเรามาดูสิมันลงไหมละ่ะมันลงครับผมเซลล์จุดนี้ SL ผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2,031.36ถูกไหมฮะ SL ซูมเข้าไปดูเทดนี้นะเซล์ที่2031 SL อยู่233นะครับ ประมาณนี้ก็คือเซล์จุดนี้ครับ2 3งสามสิบเอ็ดอยู่ 2, 3, 3, สาจุดเกประมาณนี้นะฮะก็เห็นว่าโดนไหมครับ s ซลนี่ผมเซลลจุดนี้นะ c ซลข้างบนนี้ไม่โดนแซลนะครับ ราคา s อเนี่ยสิบห้าปถูกไหมแสดงว่า TP ผมเล่นหนึ่งต่อหนึ่งตลอดนะครับพอเอสแซผมสิบห้าปแสดงว่า TP ผมก็ประมาณนี้สิบห้าเปเหมือนกันก็เห็นว่าราคาถึงไหมครับถึง TP ไหมถึงนะครับต้องประมาณนี้สิประมาณโซนนี้สิบห้าเปรถึงไหมฮะถึงนะครับเพราะนั้นเทรดนี้ถามว่าเสียใจไหมคําตอบคือไม่นะครับคืออย่างนี้ฮะกระบวนการคิดเนี่ยอย่างที่บอกราคาเนี่ยเป็นสามแท่งแบบอะไรคืออย่างนี้ครับ,รบรเ,บาาเ,เออบวลาราคาวิ่งลงเมื่อมันลงมาเยอะมากๆนะครับ เรารู้มันจะไปต่อไหมหรือมันจะกลับตัวขึ้นไหมถูกไหมแต่รู้อย่างหนึ่งคือว่าถ้ามันจะไปต่อมันจะมี2แบบคือ1มันพักตัวแล้วไปต่อแบบนี้แบบนี้เราเรียกมันว่าสแท่งคือแท่งที่1 2และ3นะผมเรียกว่า3แท่งแบบอะไรหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันไปต่อเลยคําถามคือเราควาเรเล่นแบบไหนครับเราควาเรเล่นแบบนี้เราให้มีการพักตัวก่อนซึ่งเห็นไหมครับนี่คือแท่งที่1 2และ3พอพักตัวเสร ت, ็จทะลุโซนนี้ไนดะ้ปุ๊บผมก็เซลเลยทันที หวังให้ราคาวิ่งลงซึ่งมันลงไหมมันลงสบับหลอข้างบนตรงนี้เหนือแนวต้านนะครับเพื่อเพื่อหน่อยเพราะเป็นทองคำเนาะแต่ว่านั่นแหละฮะด้วยความที่มันเจ้าแท่งเนี้ยมันแบบปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคือเราดูที่เนื้อเทียนมันเนี่ยเนื้อเทียนมันจะเห็นว่ามันมีการปิดเหนือแนวรับตรงนี้เพราะ,ะนั้นผมก็เลยค่อนข้างกลัวว่าเฮ้ hey, มันจะลงไม่นะ่าหรือมันยังไงนะก็เลยไม่ได้ทาอะไรมาก นะครับก็ปิดบริหารความเสี่ยงไปซึ่งพอปิดเสร็จปิดหมดตรงนี้นะครับมันก็ลงต่อก็ถือว่าโอเคเพราะว่าผมไม่ผมได้บริหารความเสี่ยงคือผมไม่รู้หรอกว่าการมันจะขึ้นหรือลงถูกไหมฮะร,รู้อย่างเดียวคือต้องบริหารความเสี่ยงซึ่งก็คือตรงนี้ครับติดลบไป71เหนนรียญนะฮะดูสิฮะเซลล์1.5ล็อตแต่ติดลบแค่71เหรียญน,นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะเทดนี้ นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่าอลอตไซส์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้สสอง่จุแต่ว่าเทดนี้ครับมาไงไม่รู้10ล็อตคือด้วยความที่ว่าอันนี้ต้องมองตรงว่ามีอารมณ์เข้ามาแทรกนิดน,นึงนะฮะด้วยความที่ผมรู้สึกว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเป็นชี้เป็นอันเลยนะครับแบบเทรดก็เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้ก็อยากหาเทที่มันมั่นมั่นใจแล้วก็กดลอดไซด์เย,เยอะเพื่อเอากำไรคืนมาบ้างนะครับอยากได้กำไรมากเพราะนั้นเทเนี่ครับ ก็เลยได้กระบวนการคิดมาจากไทม์เฟรม30นาทีของ GJ นะ Gbpjpy จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำเหมือนเดิมครับรูปแบบเดิมเฟกเอาท์ out, นะฮะเฟกเอาท์เสร็จเจ้าแท่งนี้เป็นแท่งเกินกินด้วยคือจะเห็นว่าเจ้าเนื้อเทียนเนี่ยมันมีการแบบโอ้โหโคตรอภิมหาเกินกินนะฮะคือเนื้อเทียนแท่งนี้เปิดต่ำกว่า2แท่งสแท่งก่อนหน้าหมดเลยแสดงว่าแรงขายเยอะมากกราฟต้องการจะลงต่อผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นถ้ามันจะลงต่อมันก็ต้องทะลุนับสิซึ่งแน่นอนครับว่าทะลุเสร็จปุ๊บผมก็เซลเลยนะครับ จริงๆเทรดเนี้ยในกลุ่มเนี่ยผมได้ทําการแจกเซลล์ไว้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าพอมันมีเฟกเอาคอนเฟิร์มเข้ามาเนี่ยผมก็ลลบเซล์ตหงนออกแล้วมากดเข้ามือเอาจริงผมตั้งเซลซับไว้นะครับซึ่งราคาเนี่ยลงไมได้ทั้งหมดประมาณ12บสองปีบแต่ด้วยความที่เทรดเนี้ยนะครับผมพอใจกําไรที่500เหรียญล้วประมาณ8ปดปีบนะครับก็เลยทําการปิดกําไรไปเลยนะครับกดปิดไปเลยซึ่งราคามันก็กลับตัวขึ้นแล้วมันก็ลงต่อ,อย,ายาวๆทีนี้มันมีเทรดต่อเนื่องครับของวันที่10คืออย่างงี้ฮะด้วยความที่ผมเนี่ย รอมานานมากทั้งอาทิตย์นี้ยังไม่มีเถรดยาวๆเลยครับแล้วผมเห็นแล้วว่าโอเคราคาเนี่ยเว้ยมันมีการเฟกเอาท์แล้วนะนะครับเฟกเอาท์เสร็จแรงขายเยอะตรงนี้เป็นคลีนทัฟฟิกเฮ้ยถ้ามันทะลุโซนนี้ได้มันต้องลงต่อสิก็เลยทําการเข้าเซล์ตรงนี้อันนี้เป็นมูฟข่าวด้วยนะฮะย้อนกลับไปดูได้ของเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในไลฟ์สดนะฮะเป็นเซลล์ข่าวลงมาก็เซลเทรดนี้ไปครับแต่เห็นว่าผมมีการบริหารความเสี่ยงเนาะคือเถืดอนเนี้ยกัดจะกดเล่นๆ0.5น,น,นะครับแต่อยู่ดีครับ เห็นว่าโครงสร้างมันสวยเลยเพิ่มเป็น5ล็อตไซด์นะฮะเททนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมเหมารวมไปเลยนะมันคือเทคนิคเลเดียวกันนะฮะจุดเดียวกันวิเคราะห์เหมือนเดียวกันแต่ว่าเหนมันมีหลายเทรดแค่นั้นเองเนาะสี่เทดแต่จุดเข้าจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับไอเดียเดียวกันเทดแรก0.5ก็ปล่อยไปไม่ได้เป็นล็อตไ์ผมอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะทีนี้ไอเทรด5ล็อตไซด์เนี่ยมันเริ่มมีความกังวลใจแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะเดี๋ยวมันจะมีข่าวไง ข่าวของถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น CPI มั้งหรือสักอย่างนี่นแหละนะฮะจำไม่ได้ละมันจะมีข่าวผมก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊แล้วถ้าข่าวมันดันขึ้นละ่ะรู้แหละว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันมาชัดเจนแล้วตามโครงสร้างราคาเลยฮะมันวิ่งลงกับตัวขึ้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 นถูกว่ะโครงสร้างราคามาชัดละแต่ด้วยความที่มันมีข่าวผมก็เลยไม่มั่นใจนะฮะก็เลยทําการลดความเสี่ยงลงบริหารความเสี่ยงไปตรงจุดนี้ สุดท้ายพอโครงสร้างมันโว์มันจะลงอีกก็เซล์เพิ่มะฮะสุดท้ายมันลันเทนยาวๆลงมาเทดี้ทั้งหมดนะครับผมก็มีการบริหารความเสี่ยงปิดเทดไปตามภาษานะครับก็คือราคาพอมันทะลุโซนนี้มาได้ก็เซลนะฮะทะลุโซนตรงนี้ลงมาก็มีการปิดปิดปิดอะไรพวกนี้นะก็มีการปิดหลายจุดอยู่ซึ่งสุดทีเนี่ยถ้าตั้งแต่จุดที่เข้าเลยนะลากมาถึงข้างล่างเนี่ยประมาณ1,300จุดนะครับหรือ130ยิบปนั่นเองเนาะเป็นเทดที่ลันเทนของอาทิตย์นี้นะครับก็ถือว่าจบไป ได้กำไรสุดทิจาก move นี้ทั้งหมดนะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยิ้มได้ทีนี้เลยก็คือเนี่ยครับพวกนี้จาก move นี้ move เดียวนะครับได้มาอยู่ที่หนึ 1, 000, ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับเนี่ยไอ้พวกพวกเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรฮะมันก็ซ้ำไปซ้ำมาชนะแพ้สับกันไปแต่เนี่ยครับ move นี้ลงมาเนี่ยได้หนึ่งพันรดอลลาร์เพราะนั้นบทเรียนน้าตรงนี้ก็คืออะไรครับอยู่ในเกมให้ได้อยู่ในเกมให้ได้ก่อนแล้วรอจังหวะที่เราบั่นใจเราเล่น นะคือหลายคนเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเราเล่นแล้วก็บางครั้งก็พอร์ตแตกพอถึงจังหวะมาจริงๆไม่มีพอร์ตให้เล่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็เสียดายถูกครับเพราะฉะนั้นทํายังก็ได้อยู่ในเกมไม่ได้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงไปก็จบไปเทือนี้แค่ง่ายครับรอเบรกเอา์กับเฟกเอา์ลงมาแค่น,นั้นเองนะครับทีนี้เทสุดท้ายของวันนี้นะครับก็โอ้จะเห็นว่าเป็นการเซลล์รงนี้ไหนี่สดร้อนนะครับในไลฟ์สดที่เพิ่งเล่นไปเหมือนกันก็คือมือนเดิมครับราคาจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผมเล่นอ่ะนะฮนะ มันเรียบง่ายไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับใช้แค่พ i ร์ติชันรอราคาให้เป็นเนาะดูสามที่บาทีครับจะเห็นชัดนะฮะจุดนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนนี้ลงมาซึ่งแน่นอนครับว่าเหมือนเดิมฮะถ้าราคาจะลงต้องทะลุแนวรับไปได้ผมก็เลยตั้งเซลล์ซ็อบไว้นะครับเอสเซลประมาณ30มสิบเปปทีพีประมาณสามสิบเปปซึ่งมันก็ถึงนะฮะแต่ว่าผมปิดไปก่อนประมาณ18บแปดเปปยี่สิบเปปประมาณนี้ก็ถือว่าเอากาไรเข้าหอไปก่อนเอสเซลหน้าไมา้ซึ่งมันโดนเสร็จป,ปุ๊บแล้วมันลงต่อก็ไม่เป็นไรนะครบว่ไไได้้กปไไปแล็จไไที หน่อเหรียญง่ายๆครับรอแค่เบรกเอาแค่นั้นเองนะเพราะนั้นสัปดาห์นี้ถามว่าโอเคไหมในแง่ของการเทรดนะครับนี่คือหมดแล้วนะผมคิดว่าโอเคนะครับมีการถอนกำไรออกตรงจุดนี้ก็ถือว่าโอเคทุกอย่างเนี่ยลงตัวนะครับแต่ก็จะมีบางเทรดที่ควรทำทดีกว่านี้อย่างเช่นทองคำเนาะไอเทรดแรกๆนะครับที่ผมชี้ดูว่าเออราคาเนี่ยมันแบบโครงสร้างมันไปแล้วนะโครงสร้างมันขึ้นแล้วแต่ก็ยังมาเล่นเซลล์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอเทรดเนี้ยก็ไม่ควรเล่นเท่าไหร่ เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานในการเทรดต้องมีได้มีเสียอย่างที่นี่เหมือนกันเทรดเนี้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้กาไรนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเทรดเนี้เป็นเทรดที่ดีนะเพราะว่าเราได้เล่นตามแผนเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวคือฉันจะทําอะไรกับเทรดเทรดนั้นนะครับซึ่งผมทําแล้วมันแบบเนี้ยผลลัพธ์ออกมาตามนี้ก็ก็ตามนั้นนะครับเทรดที่ชอบที่สุดจริงๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทรดที่ไม่ใช่เทรดนี้นะเทรดนี้เฉยๆนะครับ เทรดที่ชอบที่สุดเอาตรงๆนะครับก็คือเทรดล่าสุดเทรดนี้แหละอันนี้ก็คือแบบไม่ได้มีอิมโอนชวลไม่ได้มีอารมณ์อะไรเข้ามาเลยนะครับคือเล่นตามแผนทุกอย่างทุกอย่างเป๊ะๆน,น,น,นะครับไซด์เว์เสร็จปุ๊บทะลุมาได้ต้องลงต่อก็เซลล์สต็อปไว้ราคาวิ่งลงเทรดที่ชอบลองลงมานะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของไอการบริหารความเสี่ยงก็น่าจะเป็นเทรดโซนเนี่ยฮะเทรดเน,นี่ย ก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันคือถ้ามาโดนในเซลล์เต็มๆเนี่ยจะเสียประมาณ400เหรียญ500เหรียญแต่บริหารความเสี่ยงเสียมาประมาณ220เหรียญก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้มีการฝึกในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับประมาณนี้นี่คือเทรดทั้งหมดที่ผมเทรดทั้งอาทิตย์นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ความรู้มาถึงตรงนี้ไหมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกชอบในสิงที่ผมสอนเนาะอยากเรียนรู้คอร์สแบบนี้นะครับผมก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นะสามารถฟังต่อได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกก,กว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex ดซ์ไซส์อณุตมีของแท่งเทียน Can โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เ e n t ี้การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนหีือมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็ หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ นะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเด๋ยวผมทําการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในะรับแนาตานอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายทซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเ,เตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95เตนลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5ตนลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 6 5 9 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทาไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบ,บอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงน,น,นี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่งพันบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดือนนี้ ให้เสธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ลายไอดีตรงนี้เลยนะครับพิมมาว่า admjopo นะครับมี ad ด้วยนะต้องพิม ad ก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิม ad แล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรนั่นเองเนาะรบกวนพิม์มาว่าสนใจ6599นะครับ ทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคียคก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ด้เลยนั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6 5 9 9นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดานล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนีเน้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9, 9นเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล,ล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยชที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญ,ญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโคอร หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิ e ฟิลเบรกเอาคีนดับฟิบโป,ปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบอุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชวกกำไรอีกแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมือออพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมด อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียน,นขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ my set ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรยนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่มาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ cost free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้แี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์บับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสรวคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สเซอร์วัลแบบนี้นะ MJOPO ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ MJOPO ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9ตามนี้เปเ๊ะปเ,ปเลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าค e ิดว่ามันแพงเลยนะครับที่หื toute. ่นเอาไปขายเนี like here, ่ยที่บอกรับว่ามี3-4มสี่หมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอสนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอสเดียวและคอสสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดๆจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ย เพราะว่าเรืงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคอรรรรรร์สสสสสกกกก่่ออออนนนุดดทท้้้าาายไไไปเเเเตตติิมมม็็็จจะะคคคััับบพพแซืี ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา25 9 9อบาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0นแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอเดียตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ